สวัสดีค่ะทุกคนคราวนี้ Wherever We Go จะพาไปเที่ยวบ้านศิลปินคลองบางหลวงกันนะคะคลองบางหลวงที่เราพูดถึงนี้บอกเลยว่าเขาเป็นชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่มีเสน่ห์แบบวิถีชีวิตดั้งเดิมสงบแล้วก็ slow life มากๆเลยล่ะค่ะเรามาเริ่มตั้งหลักกันที่วัดกำแพงบางจากกันเลยนะคะท่านไหนที่ขับรถส่วนตัวมาก็สามารถมาจอดรถไว้ที่วัดนี้ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขอแวะไหว้พระขอพรกันสักหน่อยแถมยังได้ชมความงามของวัดกันด้วยนะคะวัดกำแพงบางจากเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้เกือบครบถ้วนทั้งสถาปัตยกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถที่สวยงามถ้ามาถึงที่นี่แล้วเราขอบอกเลยว่าวัดนี้เป็นวัดที่ต้องแวะเลยนะคะและในบริเวณวัดก็จะมีตลาดน้ำคลองบางหลวงซึ่งจะมีร้านขายสินค้าประเภทของกินเครื่องดื่มแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะคะหลังจากนั้นเราสามารถเดินทะลุผ่านตลาดน้ำไปตามถนนเลียบคลองไปเรื่อยๆซึ่งไม่ไกลมากนักเราก็จะพบกับบ้านศิลปินคลองบางหลวงแล้วล่ะค่ะบ้านศิลปินคลองบางหลวงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2553ซึ่งเป็นบ้านของตระกูลช่างทองที่เก่าแก่ต่อมาได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยให้บรรดาศิลปินได้เข้ามาโชว์ฝีมือการแสดงศิลปะให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาชมนะคะ
บ้านศิลปินคลองบางหลวงนี้เป็นบ้านไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลมีแกลเลอรี่สำหรับชมผลงานศิลปะมีการสอนทำเครื่องประดับศิลปะระบายสีหน้ากากและมุมขายโปสการ์ดและของที่ระลึกและก็ยังมีคอฟฟี่ช็อปให้บริการทั้งกาแฟเครื่องดื่มและไอศกรีมด้วยนะคะส่วนของมุมนั่งกินกาแฟนั้นมีทั้งส่วนในตัวบ้านและด้านนอกระเบียงริมคลองซึ่งเราบอกเลยว่าเราปลื้มปิ่มมุมระเบียงริมคลองมากๆเลยล่ะค่ะนั่งกินกาแฟไปให้อาหารปลาอาหารนกไปแถมได้ชมวิวแบบเพลินๆเลยล่ะค่ะและเราอยากบอกว่าบรรยากาศที่นี่สงบแล้วก็ชิลมากๆเลยล่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เป็นอีกที่ที่เราสามารถมา slow life มานั่งชิลริมคลองมาใช้ชีวิตแบบช้าๆเนิบๆกันสัก1วันก็ยังได้เลยล่ะค่ะWe'll be right back.
อกจากบ้านศิลปินแล้วในบริเวณถัดไปก็จะมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่เปิดเป็นร้านค้าขายของต่างๆรวมไปถึงงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของเก่าของที่ระลึกอาหารเครื่องดื่มและขนมให้เราได้เลือกช็อปชิมกันด้วยล่ะค่ะศิลปินจะมีการแสดงหุ่นละครเล็กทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์วันละ1รอบเวลาบ่าย2โมงตรงค่ะตารางการแสดงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าต้องการดูการแสดงก่อนไปเราขอแนะนำว่าให้เช็คกับทางบ้านศิลปินก่อนนะคะและการแสดงเราสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะจ๊ะและก่อนกลับเราจะชวนไปชิมอาหารกันหน่อยนะคะที่ครัวคุณอ๋อยคลองบางหลวงซึ่งจะอยู่ที่โซนตลาดน้ำคลองบางหลวงที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศดีค่ะอาหารอร่อยแถมราคาเป็นมิตรแบบสุดๆและยังเป็นที่ถูกปากถูกใจของเราและบรรดาเดอะแก๊งเลยเชียวค่ะเราขอแนะนำว่ามาที่นี่แล้วก็ต้องมาลองเช่นกันนะคะThank you.
แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะถ้ารักกันชอบกันก็อย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะถ้าสะดวกแบบไหนก็จัดมาเลยนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ